สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงรายปักเฉพาะต้นเดือนให้ชาวราศีพฤษภนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิห้าตุลาคมนะครับย้ํานะครับเดือนรายปักดูแค่ต้นเดือนเท่านั้นนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบห้าตุลาคมนะครับก็จะเปิดไพ่ใช้รักคณาของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1 5้าพฤษภาคมถึงสิบี่มิถุนายนนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า ภายในต้นเดือนเนี่ยชาวราศีพฤกษจะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนไปฟังกันก็ขอขอบคุณสําหรับใครที่กด subscribe ผมนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมนะครับกด subscribe ฝากเลยนะครับแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจชีวิตให้เพื่อนๆของพวกคุณนะครับก็แชร์ไปนะครับแล้วก็จะได้ได้บุญด้วยนะครับก็เขาจะได้มีเข็มทิศชีวิตนะครับแนะแนวทางนะเอาแล้วครับเรามาเริ่มกันดีกว่าการงานก่อนเลยนะครับชาวราศีพฤกษ การงานในช่วงต้นเดือนนี้นะครับตูลาก็บอกเลยนะคุณเนี่ยโหวางแผนทุกอย่างได้ดีมากนะครับแล้วก็จริงๆชาวราศีพิศเป็นคนเก่งนะแต่ว่าแค่มันไม่มีใครเห็นความสามารถของคุณอ่าแต่บอกไว้เลยมีผู้ใหญ่นะคอยสนับสนุนนะแล้วก็แบบประมาณว่าแอบบแอบบช่วยเหลือคุณนะในที่รับรับแบบส่งงานให้เอ้ยอ่านะเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆมาแล้วนะครับในช่วงต้นเดือนนี้ก็ยังไงยังไงเนี่ยเวลาใครเขาสปอร์ตคุณนะก็พยายาม เขาเรียกว่าให้รู้บุญคุณนะครับพอซัพพอร์ตคุณเดี๋ยวคุณก็เนี่ยพยายามที่จะทำชีวิตให้คุณดีขึ้นนะแล้วก็กลับไปช่วยเหลือเขานะครับอพวกผู้ใหญ่ก็ใจดีก็เอาของไปฝากเอาซื้อนู่นซื้อนี่นไปให้เขาทานนะครับนั่น,ะนแหละและเดี๋ยวคุณจะได้บิ๊กซัพพอร์ตกลับมาครับแล้วบอกเลยนะช่วงนี้การงานอะไรที่มันหนักเกินไปเนี่ยฮฮ่าฮ่าคุณก็เนี่ยพยาพยามพยายาม พักผ่น,นะครับการงานเนี่ยมันหนักจริงๆผมจะบอกให้นะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมาเนี่ยจนถึงเนี่ยเดี๋ยวลากยาวไปถึงลาหูเลยนะวันที่17เนี่ยคุณก็พยายามพยายามนะครับน่าระวังตรวจรายละเอียดการงานให้รอบ ให้รอบครอบนะครับไม่งั้นจะเกิดการผิดพลาดเล็กๆน้อยๆได้นะครับเรื่องการงานอันนี้ผมพูดครอบคุมเลยนะครับชาวราศีพฤษภเพราะว่าเดือนเดือนนี้ดวงดาวใหญ่ย้ายทั้งหมด5ดวงเลยคือโดยเฉพาะดาวพฤหัสก็เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังหน่อยนะเรื่องการงานละเอียดรอบครอบนะครับแล้วก็ต้องพักผ่อนเพียงพอนะครับเพราะว่าถ้า เกิดว่าร่างกายคุณมักพลอยงอ,งองการงานจะผิดพลาดได้นะะบอกเลยนะช่วงต้นเดือนนี้ก็ต้องระวังกันดีๆนะครับชาวราศีพุกศนะเอาแล้วครับว่าการงานก็จบไปแล้วมาเรื่องการเงินกันบ้างนะครับการเงินเนี่ยช่วงนี้นะบอกเลยว่าคุณวางแผนเรื่องการเงินได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยถ้าใครมีปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยให้พยายามวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่ไว้นะครับ แล้วก็ต้องระวังเรื่องการถูกโกงถูกหลอกถูกยืมน,นะครับไม่ว่าใครทําเรื่องกิจการการเงินอะไรต่างๆในช่วงต้นเดือนเนี่ยให้ระวังเรื่องการเงินโดยเฉพาะอ่าสังหาริมทรัพย์นะครับเหมือนคุณติดต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเออได้เลยมาบแบบไปคุณไปเซิร์ชดูอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ติดต่อไปแต่ว่าพอดีว่า ที่ที่คุณไปดูกับที่ที่เขาโพสต์ไว้มันไม่ตรงกันอ่ะโดนหลอกนะให้ตังค่าอะไรดูเสียค่าเราลงรายได้ไปเสียวเวลาอะไรนะการเงินเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับแล้วก็พยาพยามพยายามพยายามอย่าไปร่วมหุ้นกับใครนะในช่วงต้นเดือนเพราะว่าเวลาคุณไปร่วมหุ้นกับใครเนี่ยคุณจะโดนเหมือนเป็นเบ้เขาอะ่ะนะในช่วงต้นเดือนคือดวงดาวมันตกต่ามาก แล้วเนี่ยจะโดนคนเขาเอารัดเอาเปรียบเรื่องการเงินน,นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอย่าอะไรที่มันเสียเปรียบได้เปรียบยังไงเนี่ยเอาไปถามาผู้หลักผู้ใหญ่ดูว่าคุณควรจะทำไหมหรือไปถามาคนที่เขามีความรู้วิชาทางด้านอะ การลงทุนต่างๆนะครับก็ไปดูว่าคุณเสียเปรียบารายตามาข้อตกลงข้อกรณีสัญญาต่างๆหรือเปล่านะครับการเงินนะครับการร่วมลวงทุนต่างๆก็ให้ระวังไว้นะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเสียเรื่องไปกับการกินคือขี้เกียจทากับข้าวกินที่บ้านหรืออะไรความขี้เกียจ ทําให้คุณเสียเงินนะครับเอาไว้ง่ายเลยความขี้เกียจทำให้คุณเสียเงินอะไรอะไก็ใช้ตังค์ซื้อครับในช่วงต้นเดือนนี้นะก็เพราะฉะนั้นนะก็ระวังแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เสียตังค์ไปกับการกินข้าวต่างๆนอกบ้านนะครับแล้วก็เสียทรัพย์ในเรื่องอ่าการแต่งกายต่างๆนะครับก็เพราะฉะนั้นก็เซฟเงินให้ดีนะครับช่วงต้นเดือนเอาล้การเงินไปแล้วก็มาความรักกันบ้างนะความรักก็บอกเลยนะครับช่วงนี้คนมีคู่นะโอ้โหบอกเลยอาจจะมี บบีห้าบอกแล้ว linkage, ต้องใจเดอนที่แล้วแล้วว่า baby เบบีเนี่ยกำลังจะกําเนิดเกิดขึ้นมาให้ชาวราศีพฤษภนะครับแล้วอีกอย่างนึงชาวราศีพฤษภเนี่ยคนมีคู่เนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยตอนนี้ก็ใจเย็นมากแล้วชาวราศีพุษจนเนี่ยใจเย็ยนอยู่แล้วแล้วก็ใจเย็นขึ้นบิกนะก็พยายามจะทุ่มเทสร้างความรักให้มันแบบโรแมนติกแล้วก็ให้ความรักดีๆมันกลับคืนมานะครับแล้วก็เพราะว่าแฟนราศีพฤษภส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใจร้อนนะอย่างเช่นๆๆอย่างเช่นชาวราศีมีนอ่าน่นนะ วงเปียงเปียงกันตลอดเลยนะโหลิ้นกับฟันแต่ดีก็ดีใจหายแนะ้ะชาวราศีบุกจดกับชาวราศีมีนนะมีน,นี่ก็ร้อนแรงนะมานะอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังระวังการมีปากมีเสียงกันนะครับอ่ะความรักบอกเลยว่าอ่าแล้วคนที่กําลังคิดจะแต่งงานอ่านะคนที่คิดจะแต่งงานก็ช่วงนี้ก็ให้ระวังนะครับเพราะว่า สามีหรือพันยาบสามีหรือภรรยาภรรยาสามีหรือภรรยาเนี่ยอาจจะมะีแอบนอกใจนะครับะนะคนที่มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับก็ระวังมีเรื่องชู้สาวชู้หนุ่มมือที่ทรงมือที่สามเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์คนมันแย่ลงไปนะเออบางคนนี้แบบกําลังจะแต่งงานรู้ว่าจะแต่งงานแล้วรีบไปหาอ่า เล็กๆน,น้อยๆกินกลางทางอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่เอาไม่เอาไม่ดีนะครับนะแล้วใครที่มีคู่ความสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นหนุ่มสาวมหาลัยหรือนักลงนักเรียนก็ระวังนะครับครอบซ้อนอ่าครอบซ้อนมันจะซ่อนเงื่อนคุณนะอ่าระวังนะครับอ่ามาถึงคนโสดกันบ้างนะครับคนโสดเนี่ยผมก็บอกเลยนะครับอ่าในช่วงอ่าต้นเดือนมาเนี่ยเนี่ย จนถึงกลางเดือนเนี่ยคุณก็จะแบบไม่ค่อยอยากจะทาอะไรเท่าไหร่เปิดใจอยากอ่ามีเวลาเป็นส่วนตัวนะแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนอะ่ะคือคืออะไรจะเข้ามาก็เข้ามาอะไรจะไปก็าจากไปนะคือคุณไม่เคยคิดที่จะแบบอไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับการหาใหม่นะครับเพราะว่าก็ยังงมงายกับคนเก่าๆแล้วก็เนี่ยมีเกณฑ์ที่คนเก่าจะกลับมานะครับมามาแบบเ้ยกลับมาขอคืนดีอะไรเงี้ยอ่านะ ก็ต้องระวังแล้วคนโสดพักนี้นะบอกเลยนะปิงปังสรสบังฮิวไม่รู้คืออะไรปิงปังสบังฮิวก็คือโดดเด่นออร่าเป่งประกายนะคนโสดก็คือจะมีคนเข้ามาจีบนะครับคนเก่าๆก็จะกลับมาบอกแล้วแล้วก็อาจจะได้ พ่อแก่แม่ไม้นะนะแล้วก็มีชาวต่างชาติต่างๆนะลาวใครนะที่ทํางานกับชาวต่างชาติชาวราศีพฤษภนี้เด่นมากเพราะชาวราศีพฤษภเป็นคนเก่งไงชาวต่างชาติชอบนะอ่านะแล้วก็ทําเป็นหลายอย่างนะชาวราศีพฤษภบอกเลยแล้วก็เนี่ยคนแก่แม่ไม้จะเข้ามาเพราะว่าถูกอกถูกใจเออชาวราศีเนี่ยพ่อแก่แม่ไม้มาเยอะมากแบบมาบุลุมบุตุ้มเออแบบประมาณว่ามีลูกติดแต่อยากมาอ่าเข้าร่วมแบบ คือเขาก็เขาเห็นว่าเหมือนกับว่าชาวราศีพฤษภเป็นคนดีนะไม่ได้จะเข้ามา,าแย่งเป็นมือที่ทรงที่สามอะไรนะใครที่มีคู้เหมือน,นเขาเขามาซัพพอร์ตคุณเนี่ยชีวิตคุณนะคือเอาง่ายอยากอยากแอมคุณนะอยากได้อยากได้อยากโดนนะนะอะไรอย่างนี้อยากโดนแบบปุ๊บปั๊บรับโชคนะจากพฤษกเพราะฉะนั้นพฤษศก็ต้องระวังนะใครที่อยากปุ๊บปั๊บรับโชคก็ปล่อยไปนะปุ๊บปั๊บรับโชคเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะ เอาแล้วครับก่อมาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับในช่วงอ่า ตนเดือนนี้นะครับชาวราศีพฤษภอ่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับชาวราศีพฤษภช่วงต้นเดือนนี้ก็ให้ระวังสุขภาพทางสายตานะครับอาจจะดู youtube เยอะเกินไปก็บอกแล้วอย่าไปดูเยอะก็มาฟังคลิปผมได้นะจ๊ะ <c oughs> เรียกลูกค้าเข้าตัวเองนะจ๊ะก็บอกเลยมาฟังคลิปผมได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็นั่งเฉยๆไม่ปวดเข่าวปวดกระดูกด้วยนะแต่ให้ระวังเรื่องปวดเข่าวปวดกระดูกนะจ๊ะราศีพฤษภอ่าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากความเครียดทางด้านการงานแลวการเงินโดยส่วนใหญ่นะครับความกดดันทางด้านการเงินมาสูงมากนะเออ บอกเลยความกดดันทั้งด้านการเงินแต่คือจริงๆมีเงินใช้นะแต่มันกดดันมันเหมือนกับว่าคุณต้องการจะเอาเงินไปหมุนไปปัน่นไปทํานู่นทํานี่เหมือนคนกําลังสร้างตัวนะชาวราศีพฤษภใครที่อายุต,ตั้งแต่เนี่ยสามสิบขึ้นไปนะถึงสี่สิบห้าห้าสิบก็ได้อะเนี่ยแบบพยายามจะเก็บตังสร้างตัวสร้างบ้านสร้างรถสร้างอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยเออมันทาให้กดดันชีวิตตัวเอง คุณมีอยู่แล้วอ่ะใจเย็นๆนะเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมานะสิบเจ็ดรอไปเลยเออนะเดี๋ยวมันมาทําดีๆปั๊มตังค์เยอะๆเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงอ่ะรายได้งรายได้เดี๋ยวมันเข้ามานะครับก็ทําดีๆนะทําความดีทําบุญเยอะๆด้วยนะอ่านะก็ แต่ก็ให้ระวังเรื่องความดันต่างๆครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นพุ่มพองพุ่มแพ้พน,นะครับเป็นผื่นขึ้นตามหน้าตามตัวอะไรอย่างนี้เกิดจากการพักผ่อนเพียงพอเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังไว้นะครับใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างเช่นการระบบหายใจก็พยายามทําความสะอาดบ้านให้ดีขึ้นจะได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จัด ดวงห่วงจุ้ยของคุณเองด้วยนะพึกศกเพราะาบางทีพึกศกเป็นคนที่แบบถ้าระเบียบก็ระเบียบจ๋าเลยถ้าไม่ระเบียบก็เนี่ยปล่อยของทิ้งซีัวสุขภาพแย่เลยนะเพราะว่าห่วงจุย้ยเนี่ยดูจากอ่าการจัดของด้วยของที่ไม่ได้ใช้ก็ใส่กล่องไปซะเออมันไม่เป็นระเบียบก็โยนมันเข้ากล่องไปปิดแล้วเอากล่องมาตั้งตังตงให้มันเป็นระเบียบนะ่านะครับเอาครับเราก็ อาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการเดินทางนะครับไม่ใช่แบบอ่ายิ่งใหญ่เหมือนกับคุณเดินแล้วสุดหกล้มเดินขึ้นกระไดโอบฟาดหน้าแข้งเป็นไหมโอ้โหล้มหน้าแข้งกระแทกบันไดนี่ผมโดนไปทีหนึ่งนี่โอ้โหไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงพูดเร็วยิ่งกว่าดูดวงอีกจะบอกให้แบบรอรับเลยแบบเจ็บมากนะไอการที่โดนเตะตอนหน้าแข้งกระแทกเลากระไดหรืออะไรพวกนี้นะหูเจ็บมากจริงๆเอาละครับไปดีกว่าไม่โมเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบอลกันอีกนะ อ่านะเอาล้าครับก็อย่างไงอย่างไงต้นเดือนมานี่ช่วงต้นเดือนก็ขอให้ชาวราศีพฤษภการงานปังการเงินดีความรักโดดเด่นแล้วก็คนโสดเนี่ยได้นะโดนนะอ่าแล้วสุขภาพนี่ก็ห้อยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะครับสาธุนะครับชาวราศีพฤษภ เอาล้ครับผมก็ขอจากลาแต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมไปเช็คนะครับรายปักรายอาทิตย์นะครับแล้วก็รายวันนะครับผมทาไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะรีบปั่นคลิปเกาหลีนะคลิปต่อไปจะเก,กาหลีแล้วเนี่ยเสร็จรายปักเราจบคลิปเกาหลีมาแล้วนะเราจะไปสักการะบูชากันนะเอาล้ครับวันนี้ขอจากลาแต่เพียงเท่าน,นี้ครับชาวราศีพฤษภไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ